แอนจักรพงษ์โชว์ความเป๊ะไล่ออกพนักงานดูแลและกดร็อบไม่เรียบร้อยบางที่สุดนาทีนี้แอนจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดิตประกาศซื้อกิจการ Miss Universe Organization NUO หรือองค์กรนางงามจักรวาลจาก ING Worldwide รวมมูลค่า20ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ800ล้านบาทโดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปีล่าสุดนับเป็นหนึ่งความเป๊ะของแอนหลังจากที่เกิดปัญหาวิจารณ์เล็กๆเกี่ยวกับแล็กร็อบถ่ายภาพที่ไม่เรียบร้อยและแอนจักรพงษ์ได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงามว่าได้แก้ปัญหาและไล่คนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้วแอนจักรพงษ์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าYou cannot build a success with someone who don't even try to help you carry a brick. จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะ You cannot build a success with someone who don't even try to help you carry a brick จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไรหากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆยังไม่เอาใจใส่เลยขอบพระคุณทุกคำติชม JKN จะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกันไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะคดีภูวิลล่าบานแจ้งข้อหาผู้การชลบุรีผิดมา 0.157 บิ๊กโจ๊กเผยเตรียมเด้งเข้ากรุวันที่14พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยถึงกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากระทำความผิดใช้ปืนยิงคู่อริที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจได้มอบหมายให้ตนลงไปตั้งแต่มีการยิงกันในโรงแรมที่พัทยาจากนั้นได้ไล่สืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนพบว่าตัวผู้ต้องหาที่มามอบตัว2คนเป็นตัวปลอมจากการสอบสวนซักปากคำสุดท้ายเจ้าตัวรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างมาให้มาเป็นผู้ต้องหาแทนจึงมีความเห็นในทางคดีจับกุมดำเนินคดีและสั่งฟ้องผู้ต้องหา2คนต่อศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก1ปีรับสารภาพลดเหลือกึ่ง16เดือนแต่ศาลไม่รอลงอาญาได้สั่งจำคุกเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าจากการขยายผลต่อมาว่าทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทำให้พบว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการนำตัวผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวจริงมามอบซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งย้ายรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไปแล้วในความผิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาเป็นความผิด157การเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการตรวจสอบรวมถึงร่องรอยข้อมูลต่างๆพยานหลักฐานต่างๆต่อมาทำให้ตำรวจภูธรภาค2ได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาพบว่ามีระดับผู้บังคับการเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่ทราบขณะนี้ได้มีการออกหมายเรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมารับทราบข้อกล่าวหาอยู่ตอนนี้โดยมีพลตำรวจตรีอิทธิพรโพทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ในขณะนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจได้เน้นย้ำให้ตนและผู้บัญชาการพ.0.2ทำอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรม
เรื่องนี้ทำตามพยานหลักฐานถึงใครก็ว่าไปตามนั้นส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้จับหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการแล้วหลังจากนี้ไปทางผู้บัญชาการตำรวจน่าจะมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจคาดว่าจะมีคำสั่งใน 1-2 วันนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่าระบบตรวจสอบมีเยอะแยะวันนี้การเป็นผู้บังคับบัญชาคนจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่งั้นลูกน้องก็ต้องทำงานลำบากวันนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์ทางผู้บัญชาการตำรวจเน้นย้ำว่าตำรวจมี 200,000 คนตำรวจที่ดีมีมากมายมหาศาลตำรวจที่ไม่ดีพบการกระทำความผิดก็ต้องลงโทษไปก็ต้องดำเนินการไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่ออีกว่าจากพฤติกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงในเรื่องการสอบสวนจากการที่มีการกำกับสั่งการให้ลูกน้องให้ยาการอย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่มีการสอบสวนและจากคำให้การของรองผู้บังคับการที่ให้การยืนยันว่ามีการรายงานเรื่องต่างๆไปถึงผู้บังคับการแล้วว่ามีการนำผู้ต้องหาตัวปลอมมามอบซึ่งเป็นความเชื่อมโยงทั้งหมดทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แต่ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้จะแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติเข้ามายุ่งเหยิงการสอบสวนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนจะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพจะต้องดูที่หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนโทรุเผยเหตุถอดชนาธิปออกจากสนามช่วงท้ายเกมหลังจากที่คาวาซากิฟรอนตาเล่บุกมาชนะบีจีปทุมยูไนเต็ด 3-1 ในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเจลีกเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2022ที่บีจีสเตเดียมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจชนาธิปสงกระสินได้สวมปอกแขกกัปตันทีมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่73หลังมีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวหลังจบเกมโทรุโอนิกิเฮดโค้ชคาวาซากิฟรอนตาเล่เผยว่าชนาธิปมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่เจ้าตัวขอสู้และเล่นต่อเนื่องจากเป็นเกมในประเทศบ้านเกิดและอยากให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามชมฟอร์มซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บถึงขนาดที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนตัวออกเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนเนื่องจากเจ้าตัวขอเล่นต่อเพราะเป็นแมตช์ในประเทศบ้านเกิดอยากจะเล่นจนจบให้แฟนๆชาวไทยได้ชมยืนยอมเพราะความใจสู้ของเขาคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วด้านชนาธิปเปิดเผยว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เสียใจตอนมาทีมชาติก็เจ็บคนขาหนีบผมอยากเล่นให้แฟนบอลได้เห็นแต่ก็มีอาการเจ็บเข่าอีกนัดพบคอนซาโดเลซัปโปโรไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปคาวาซากิฟรอนตาเลจะพบคอนซาโดเลซัปโปโรวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียม